สวัสดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดหรือว่าชำแหละนะคะชำแหละเครือกล้วยนะคะเพื่อจะได้บ่มได้นะคะแต่อันนี้เครือนี้มีคนจองหมดแล้วนะคะพอดีเลยไม่ได้เอามีดสำหรับตัดเครือกล้วยก็ใช้เลื่อยตัดนะคะใบเลื่อยตัดเหล็กนี่ใช้ได้ดีนะคะตัดเหล็กตัดท่อ PE นะคะท่อ PVC นี่ค่ะก็จะตัดอย่างง่ายดายเพื่อไม่ให้ลูกกล้วยมีตำหนินะคะนี่ค่ะจะเฉือได้ง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หนึ่งหวีนะคะยางหยดหมับหมับเลยกล้วยหอมทองนี้ผิวเขาจะบางนะคะแล้วก็ช้ำง่ายเวลาเราตัดเราต้องคอยยกหมุนนะคะอย่าไปเฉือแรงอย่าไปกดแรงนะคะถ้าไม่งั้นผิวจะช้ำนะคะถ้าเราบ่มขายถ้าเขาใช้แก๊สบ่มนะคะจะเสียผิวนะคะแต่ของมะล่างพยอมนี่จะปล่อยให้สุกตามธรรมชาตินะคะจะไม่ได้ใช้แก๊สบ่มแต่ถ้าเราจะบ่มจริงๆก็จะใช้ถ่านนะคะใช้ถ่านหุงข้าวจุดให้แดงๆแล้วก็ห่อผ้านะคะนี่ค่ะเครือกล้วยหอมนี้จะอ่อนแล้วก็เปราะไม่เหมือนกับกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้านี่จะแข็งกว่าเหนียวกว่านะคะ นี่หวีจำมะจำมะเลยนะคะนี่ทั้งหมดเลยเครือนี้ได้5หวีนะคะแม้ก็ว่าจะให้สุกสงกรานต์ใจร้อนนะคะนี่แต่ก็มีคนจองหมดแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไม่ขายเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าหวีใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะอุ๊ยนี่ค่ะอันนี้ตั้งมาอยู่เลยเดี๋ยวเรามานับลูกกันนะคะ2 4 6 8 1012 14 16ลูกนะคะสำหรับหวีนี้นะคะนี่ค่ะได้16ลูกนะคะ2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 15สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่เป็นกล้วยเลขขี้นะคะ15ลูกถ้าเป็นคุณยายข้างบ้านนะคะกล้วยทุกหวีนะคะทุกหวีทุกเครือจะเป็นคู่นะคะถ้าเป็นเลขขี้คุณยายข้างบ้านอีกคนนะคะจะชอบมากเลยเขาจะถามเลยว่าถ้ามีกล้วยขี้คือมี15มี17มี19มี13หรือว่ามี9ลูกนี้เขาขอแบ่งซื้อหมดนะคะเขาเอาไปทำยานะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะกล้วยเลขขี้หายากเขาจะหาไปทำยาได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคนสมัยโบราณนะคะวันนี้ก็พามาตัดกล้วยหอมนะคะสำหรับตัดออกจากเครือนะคะด้วยการใช้เลื่อยตัดเหล็กนะคะ
นี่ค่ะเลื่อยตัดเหล็กแบบนี้นะคะหรือจะไปตัดท่อ PVC ก็ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ